เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตรการแคทเกมนะครับวันนึงท่านนะครับก็อยู่กับการรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์กันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นของนะครับ Signal eSport นะครับมีชื่อนุ่นว่า GM960 นะครับนะก็เป็นเมาส์เกมมิ่งอีก1ตัวนะครับนี่นะครับหน้าตาน่าสนใจเลยนะครับเรามาดูข้อมูลรอบตัวกล้องกันดีกว่านะครับมาดูที่ข้างหน้าเลยนะครับเขาระบุไว้ว่าเป็น USB 2.0 นะครับแล้วก็เป็นมาโครด้วยนะครับ DPI ปรับได้ถึง 4,000 นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับรหัส3050นะครับแล้วก็บอกว่าสามารถกดได้ถึง10ล้านครั้งนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วบอกไว้ด้วยว่าเป็น RGB นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าหน้าตาเมาส์เป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้นะเปิดขึ้นมาได้นะครับพอเปิดขึ้นมาจะก็จะได้เห็นเมาส์ตัวจริงๆนะครับว่าเมาส์ตัวจริงๆเป็นยังไงนะครับก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับนี่ส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะบอกตัวไดเวอร์นะครับไดเวอร์ในการปรับมาโครหรือว่าปรับแสงสีปรับ DPI อะไรพวกนี้นะครับมีปรับให้ละเอียดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บของ Signal eSport โดยตรงเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหาโหลดยากนะครับมันหาโหลดง่ายมากๆเลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีลายนะครับที่ต่อเนื่องมาจากตรงนี้นะครับนี่เมาส์ใช่ไหมเห็นไหมมันจะต่อเนื่องกันนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีชื่อรุ่นอีกนะครับด้านนี้ก็เป็นดำๆนะครับมีชื่อรุ่นตรงนี้อีกทีนึงนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะบอกสเปคโดยละเอียดเลยนะครับว่าตรงนี้ปุ่มนี้เป็นอะไรนะครับรอบตัวกล้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะเลยดีกว่านะว่าด้านในเป็นยังไงนะครับโอเคมาลองกันเลยนะครับแกะเลยปึ๊บดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องดึงมันออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บง่ายๆนะฮะนี่คือตัวมาร์คของเรานะครับพอเราดึงออกมานะครับเราก็จะเห็นตัวมาร์คจริงมีกระดาษสีแดงนะครับรองไว้นะครับนี่ออกมาแบบนี้ด้านในนะครับก็จะมีใบรับประกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับของ Signal eSport นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือต่างๆนะครับโอเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับนานๆจะเห็นแบบคู่มือที่เป็นภาษาไทยสักทีนึงนะครับก็มาลองอ่านกันได้เนาะเรามาดูกันที่ตัวเมาส์นะครับสัมผัสแรกนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับนะรู้สึกผมค่อนข้างชอบนะดูสิท่านผู้ชมดูตรงนี้ดิเขามีปรับอันนี้ด้วยค่าเฮิร์ตเห็นป่ะ250 เฮิร์ต 500 เฮิร์ต 1,000 เฮิร์ตนะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับ Amazing มากๆนะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้เห็นเมาส์ที่แบบมีเฮิร์ตให้ปรับตรงนี้นะแต่ตัวนี้มีนะครับโอเคน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเป็นเมาส์รู้สึกว่าจะเป็นเมาส์มือขวานะเพราะว่ารูปทรงมันจะเอียงนิดนึงนะครับลองจับมือซ้ายก่อนมือซ้ายก็พอได้อยู่นะแต่น่าจะเป็นเมาส์มือขวามากกว่านะครับด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มแบบกดแล้วค่อนข้างแบบให้ความรู้สึกที่นุ่มเลยนะครับนุ่มมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับส่วนตรงนี้เป็นยางนะครับนี่นะครับมาดูกันที่สกอร์เมาส์นะครับสกอร์เมาส์ก็ค่อนข้างลื่นเลยนะครับเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกผมชอบตัวนี้นะเจ๋งดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มีโลโก้ของ Signal eSport อยู่นะครับมันน่าจะมีไฟนะครับตรงนี้เนอะเดี๋ยวเราค่อยลองเสียบดูนะครับสกอร์เมาส์ลื่นดีนะครับตรงนี้มีบวกลบนะครับตรงนี้ปุ่มแน่นมากนะครับตรงบวกกับลบนี่น่าจะเป็นเพิ่มลด DPI นะครับนี่นะฮะนะครับประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกทั้งอันเลยนะครับทั้งอันเลยนะครับนะแล้วก็ลองจับดูนะครับพื้นผิวไม่กองแกงนะครับไม่กองแกงอ่ะคือก็ใช้ได้พอสมควรเลยแน่นพอสมควรเลยนะครับส่วนสายนะครับเป็นสายทักนะครับท่านผู้ชมนี่สายทักทั้งหมดเลยนะครับยาวพอสมควรเลยนะครับส่วนหัวนะครับเป็นหัวสีทองนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองเอาเมาส์ตัวนี้ไปเสียบไฟดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไฟมันวอบแวบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเสียบไฟแป๊บหนึ่งนะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เอาเมาส์ตัวนี้นะครับไปเสียบไฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับดูตรงพื้นนะตรงพื้นเป็น RGB นะครับโอ้สวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างนะครับที่เป็น RGB เพราะว่าตรงนี้ครับนะมันมีไฟตรงขอบล่างตรงนี้เป็น RGB นะครับแล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น RGB เช่นกันนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็น RGB แบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมสวยงามไหมนี่นะฮะดูสิขอบล่างเป็น RGB หมดเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมด้านบนไม่มีนะมีแค่ตรงข้างในตรงนี้นะครับข้างในตรงตัวคลิกเนี่ยนะครับเป็น RGB หมดเลยนะครับดูสินี่ถ้าเราจับก็จะมีแสงที่เกิดขึ้นตรงร่องนิ้วเรานะครับตรงสกอร์เมาส์ก็จะได้รับแสงมานิดนึงนะครับแต่หลักๆคือตรงข้างล่างนี่ครับมันเท่มากนะครับเวลาเราวางเว้นพื้นแล้วมันแบบสะท้อนกับพื้นขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่นะครับเราลองกดเปลี่ยนพวก DPI ดูนะครับ
นี่นะครับพอกดเปลี่ยน DPI นะครับไฟก็จะเปลี่ยน4นะครับนี่นะครับถ้าเรากดเปลี่ยน DPI นะครับไฟก็จะเปลี่ยนตาม DPI ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราจะไปตั้งในไดเวอร์นะครับนะไดเวอร์ก็ลองหาโหลดดูนะครับยังไงถ้าเกิดใช้เมาส์ก็ต้องน่าจะใช้ไดเวอร์ด้วยนะครับก็ลองหาโหลดมาตั้งค่าไม่ยากนะครับตั้งค่านะครับเหมือนกันทุกๆตัวอยู่แล้วนะครับสมัยนี้นะครับโหลดมาน่าจะใช้เป็นกันอยู่แล้วนะนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนี่ครับว้าโอเคท่านผู้ชมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคงจะต้องเอาเมาส์ตัวนี้นะครับไปทดลองเล่นนะครับถึงจะมาบอกท่านผู้ชมได้อีกทีนึงนะครับว่าเมาส์ตัวนี้นะครับมันให้ความรู้สึกยังไงถนัดไหมคลิกเป็นยังไงบ้างนะครับการเลื่อนเมาส์นู่นนี่นั่นเซ็นเซอร์เป็นยังไงผมคงต้องเอาไปเล่นเกมก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูผมเล่นเกมก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกอีกทีนึงนะครับว่าเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงนะไปกันเลยเอาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเกม Battle 15นั่นเองนะครับมาลองเล่นกันนะครับมาลองทดสอบเมาส์กันนะครับจะลองเล่นสไนเปอร์ดูนะครับดูความแม่นของเมาส์นะฮะโอ้โหนัดแรกเข้าหัวเลยโอ้โหตายได้เลยโอเคท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมจะเห็นผมเอาเมาส์ตัวนี้นะครับไปเล่นเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกของผมนะครับเมาส์ตัวนี้ก็เห็นมันตัวเล็กๆแบบนี้เบาๆแบบนี้ผมรู้สึกผมจับถนัดมือเหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมอาจจะเข้ากับเมาส์แบบนี้เองส่วนตัวหรือเปล่าแต่ผมจะบอกตามความรู้สึกผมแล้วกันนะครับส่วนเซ็นเซอร์นะครับก็ทำงานได้ปกติเลยนะครับตามรุ่นของมันเลยนะครับ3050นะครับแล้วก็ปกติมากๆนะครับส่วนสกอร์เมาส์ก็ให้ความรู้สึกแบบลื่นๆดีเล่น Facebook สบายนะครับลื่นแบบนิ่มๆมือนี่ครับส่วนการคลิกนะครับก็เป็นเสียงที่หนักแน่นนะครับเราคลิกนะครับรู้สึกว่าผมคลิกจริงๆนะครับเนื้อไม่ได้ลอกๆนะครับนี่นะฮะเอาเป็นว่านี่ครับเมาส์ตัวนี้ผ่านนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อมาเล่นเกมนะครับเมาส์ตัวนี้ก็นะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบรูปทรงแบบนี้นะครับนะแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากจะได้เมาส์ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าของนะครับนะ Signal eSport GM 960นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เกมมิเกียร์ทั่วไปเลยนะครับหรือว่าจะง่ายกว่านั้นก็สามารถทักเข้าไปที่เพจของ Signal eSport Thailand เลยก็ได้นะครับเขาก็จะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้นะครับผมนักเก็ตแค่เกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเมาส์ตัวนี้นะครับตัดสินใจได้สักทีนะว่าจะซื้อดีหรือเปล่าแต่เกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบาย